กลับเข้าสู่เวทีแห่งโชคชะตาช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่หนุ่มจะต้องเสี่ยงโชคเพื่อชิงบัลลังก์แชมป์สารฝันที่ต้องการทุนไปทำขนมขายเพื่อหารายได้เพิ่มนำไปชำระหนี้ที่ติดค้างอยู่วันนี้เสียงเพลงที่เขารักจะช่วยทำให้ฝันเป็นจริงหรือไม่เราไปดูรายชื่อเพลงทั้งหมดที่หนุ่มจะต้องเสี่ยงโชคกันเลยครับใต้เงาโศกช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักไอ้หนุ่มตู้เพลงเป็ดจ๋าใจใจนักเพลงคนจนวันนี้รักวันนี้ลืมทหารใหม่ไปกองทบ2ลูกอีสานของมั่นเป็นของขวัญนายร้อยหน้าลิฟยามท้อขอโทรหากลับคำสาลาต้องมีสักวันอยากบอกรักเธอเพลงนี่มีเพลงที่อยากร้องอยู่ในนี้นะครับมีครับอ้าวมาขอให้โชคดีพี่หนุ่มเล็งให้ดีถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีนะพี่หนุ่มถ้าอยากหยุดตอนไหนนะครับบอกหยุดดังๆนะครับผมหยุดครับหยุดครับพี่หนุ่มจะได้เพลงอะไรครับแม่ดูจากรายชื่อเพลงบวกกับดีกรีนักร้องเก่าของหนุ่มแล้วนี่ก็น่าจะมีเพลงที่เขาถนัดอยู่ในนี้หลายเพลงนะครับแต่อย่างไรก็ดีต้องขอให้โชคเข้าข้างให้หนุ่มได้เพลงที่ตัวเองอยากร้องเพื่อเป็นแต้มต่อในการชิงบัลลังก์แชมป์นั่นเองครับนักเพลงคนจนใกล้เคียงเอาวิชาชีพที่เคยทำมาอาจจะห่างหายไปนานก็ลองดูนะเพลงนี้ครับนักเพลงคนจนเชิญครับความรู้มีเพียงแค่ฉันต่อทีผมสัญจรจากดอนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องคนซื่อที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาเสียงโชคชะตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม้นยามคุณว่าวุ่นสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงยามไหนคุณเศร้าผมเฝ้าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วอย่าวอก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยเปิดเครื่องรับค่อยๆผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนหยิบวิทยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้มอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเช่านาสายันสัญญาจึงมารอพี่กุ้งครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับต้องบอกว่าพี่หนุ่มเป็นบุคคลที่สู้ชีวิตมากนะครับณสภาวะการแบบนี้ทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องดารากระทั่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่ซึ่งต้องนับถือน้ำใจพี่หนุ่มนะครับที่ยังคิดที่จะสู้ต่อขอเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มได้สิ่งที่ฝันไว้นะครับขอบคุณมากครับหนุ่มครับครับ
เอาจริงๆนะถึงแม้ว่าพี่จะจำหนุ่มไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งที่เวลามีคนมาในรายการแล้วก็ทักว่าเคยอยู่กับเราแล้วเคยรู้จักกันเคยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจะรู้สึกดีใจนะดีใจแล้วก็เอ็นดูเนาะมีความรับผิดชอบอยากแกไปใช้หนี้เขาอีกเป็นบางคนนี่หนีสาบสูญไปเลยสบายแล้วออกมาแล้วไปแล้วแต่ก็เห็นความรับผิดชอบของหนุ่มนะครับก็ชื่นชมครับเรื่องของโควิดที่ทำให้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแต่ว่าใครจะเจอหนักเจอเบาแล้วจะแก้ปัญหาแก้ไขสถานการณ์ให้ตัวเองนั้นอยู่ให้ได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเราก็ได้เห็นกับตัวหนุ่มเองนะที่สู้แล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือสิ่งที่เรามีเราสามารถจะเอามาต่อยอดได้กับการทำมาหากินนะครับก็ขอให้ได้โอกาสตรงนั้นนะครับได้มาเปิดร้านอย่างน้อยก็ได้ให้สร้างอาชีพให้กับแฟนก็ขอให้ได้ทุนนะให้ได้ทุนเรามีฝีมือของอร่อยนะที่ไหนคนก็ตามไปทานขอเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนนะครับขอบคุณมากครับสู้มาจนตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นคงต้องสู้ต่อแล้วล่ะในช่วงนี้นะครับที่ชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์นั่นแหละที่เขาบอกว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเราอยู่กันด้วยใจไม่แปลกใจเลยว่าเจ้าของที่ทำไมถึงได้เมตตาเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนดีจริงๆนะครับขอเป็นกำลังใจนะพี่หนุ่มนะแล้วก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือเลยล่ะว่าไม่ธรรมดาเลยชื่นใจเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไปตามวงอ่ะถ้าร้องขนาดนี้เราจะเอาไว้เปิดวงเพราะว่าเขามีลูกรายละเอียดอะไรไว้เต็มไปหมดเลยนะครับในวันนี้พี่ร้องน่าฟังร้องเพลงสะอาดในวันนี้นะแล้วลูกเอื้อนนะครับก็ละเอียดเหมือนกันนะฮะละเอียดนะเกือบทุกจุดเลยนะของพี่เป้านะครับแต่วันนี้พี่ขึ้นมาคือเส้นดนตรีเป็นแบบนี้ครับพี่อาจจะร้องมาเป็นประมาณอย่างนี้ตลอดประมาณนั้นพี่หนุ่มมีอาการแบบนั้นแค่นั้นเองในวันนี้นะครับพี่ชอบนะพี่ชอบเสียงบางทีฟังพอยิ่งเขายิ่งร้องเหมือนยิ่งหล่อนะยิ่งร้องก็รู้สึกว่าเออเหมือนก็แววนักร้องออกมาเลยอะไรเงี้ยแต่มันมีเรื่องของความไม่เสถียรกับดนตรีจ้ะมันจะมีอาการเพี้ยนต่ำขึ้นมาเนี่ยไม่ถึงดนตรีมันไม่อยู่ในจุดเดียวกับคีย์ดนตรีแล้วก็ร้องไปมันจะมีห้อยๆหางอยู่ตลอดอ่ะเหมือนอยากได้พลังอ่ะอยากได้พลังที่สุดกว่านี้ให้น้ำหนักเสียงอ่ะให้มันหนึบกว่านี้แต่ไม่เป็นไรค่ะหนุ่มทำเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ได้ลิ้มชิมโอ้โหเสียงที่ออกมานี่ไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้หนุ่มร้องเพลงได้เนียนมากมีความเห็นตรงกันแล้วก็มีความเห็นและรู้สึกเหมือนกันกับเสียงที่พลังมันไม่ดันไม่สุดถ้าหากว่าเราใช้ตรงนี้น้อยลงไปแล้วใช้พลังปล่อยออกมาเนี่ยมันจะทำให้เพลงนั้นแข็งแรงมากกว่านี้ครับผมต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับและก็ถึงเวลาของแชมป์113สมัยขวัญใจมหาชนอย่างไรอันที่วันนี้การป้องกันแชมป์ของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผู้ท้าชิงคนใหม่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆไรอันจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาแก้เกมและเขาจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับเพลงของไรอันเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆที่จะร้องได้ครับน้อยขนาดไหนถ้าพูดกันตรงไปตรงมา10เพลงที่รู้สึกว่าจะน่าจะร้องได้ครับหลังจากนั้นแทบจะไม่เคยแตะมันมาก่อนเลยครับคุณพระคุณพระอีกแล้วเอ้าก็ต้องลุ้นรอดูกันต่อไปแฟนๆก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าเขาจะอยู่ถึงไหนจนอาจจะหมดเพลงก็ได้เหลือไม่กี่เพลงแล้วนะอ้าวเพลงมาครับรักสาวเสื้อลายยอมตายเพราะน้ำตาลขาดคนหุงข้าวลำดวนลืมดงแผลที่หัวใจไม่ไปหาหมอน้ำตาไอ้หนุ่มหิ้วกระเป๋าแห่ขันหมากอภัยให้เรียมหนุ่มสลัมจำใจดูไอ้หวังตายแน่รถอ้อยแฟนลืมวอนรักเฮ้ยรถอ้อยก็เพราะนะรถอ้อยอะร้องยังไงอะรถอ้อยแฟนลืมแม่สาวน้อยในตาสีส้มเยอะเถอะถอดยากไหมรองเท้ารองเท้าเปล่าไม่ถอดยากป่ะถอดของพี่ถอดง่ายอาม่าเดี๋ยวไม่เผากระดาษเงินกระดาษทองไม่ให้เลยจะมาโอ้ยโอเคพร้อมนะไรอันครับจะพร้อมจะพร้อมแล้วเสียงโชคครับดูนะครับว่าไรอันจะได้เพลงอะไรนะครับผมขอรถอ้อยแฟนลืมหยุดครับหยุดครับ
เอาละครับจะเป็นเพลงรถอ้อยแฟนลืมที่พี่ลิงเนี่ยแต่งเนื้อใหม่หรือจะเป็นอภัยให้เรียมหรือว่าเพลงอื่นๆก็ขอให้เป็นเพลงที่ไรอันถนัดไว้ก่อนนะครับเฮ้ยไปพบกับเพลงนี้ครับรถอ้อยแฟนลืมนั่งเบาะรถเบนซ์แอร์เย็นเพลงหวานสาวโรงน้ำลืมฝันให้หนุ่มรถน้อยพอเงินเข้ามาสัญญาก็พันเลื่อนลอยบอกข้างโชเฟอร์รถน้อยเหลือเพียงร่องรอยความหวานคนขับรถเบนซ์เขาเป็นเจ้านายดีกรีหลานชายเจ้าของโรงตาเป็นเลขาหน้าห้องทำงานหมดทางจะไล่เขาทันสู้กันไม่ได้เลยนะรถเบนซ์แต่ร้อยรถอ้อยเหยียบร้อยแปดสิบยังปาดหน้าทิ้งห่างกันลิบกระพริบไฟเลี้ยวบอกลาขับรถบรรทุกอ้อยหวานค่อยๆคลานไปกินน้ำตาหนุ่มเบนมีฝันหวานกว่าถ้าทิ้งสัญญาป่าอ้อยต้องใส่เกียร์ถอยรถอ้อยพังจอดซ่อมริมทางความหวังรำพังโรงน้ำตาลเจอฝันใหม่งดงามเลิศลอยโชเฟอร์ขับรถคนน้อยต้องปิดป้ายแขวนกันลิบกระพริบไฟเลี้ยวบอกลาขับรถบรรทุกอ้อยหวานค่อยๆคลานไปกินน้ำตาหนุ่มเบนมีฝันหวานกว่าถ้าทิ้งสัญญาป่าต้องใส่เกียร์ถอยรถพังจอดซ่อมริมทางความหวังรักพังยับย่อยสาวโรงน้ำตาลเจอฝันใหม่งดงามเลิศลอยโชเฟอร์ขับรถคนอ้อยต้องปิดป้ายแขวนแฟนกุ้งครับให้กำลังใจกันหน่อยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าต้องโหเลยเนาะโหเลยวันนี้ได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกโอ้โหมันใช้เทคนิคมากเลยนะเพลงนี้กับการที่จะลูกเอื้อนลูกนั้นคือฟังทั้งสองรอบมันก็ว้าวทั้งสองรอบเลยอะมันรู้สึกว่าไรอันเก็บรายละเอียดเพลงแล้วก็ดีไซน์ความเป็นตัวเองเข้าไปในเพลงนี้ได้ดีมากครับชอบมากไรอันบอกว่า
ตอนที่อัดรายการอยู่เนี้ยแม่ผมไลน์มาบอกว่าถ่ายรูปคู่ละอันให้ด้วย เป็นยังไงล่ะใครเฮาแกตามดูตลอดตามดูตลอดขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับทีแรกกังวลใจมากจริงๆแล้วนะเพราะว่าด้วยความที่คู่แข่งของไดอันไม่ธรรมดาวันนี้ก็ต้องจ้องและจับทุกๆคำที่หนูร้องปรากฏว่าในแต่ละคำใช้คำว่าแต่ละคำเลยนะไม่ใช่ประโยคนะมันคือต้องทุกคำในการร้องเลยถึงบอกว่าในทุกๆคำที่หนูถ่ายทอดออกมาในเพลงนี้เนี่ยมันใช้คำว่ากริบคือมันเป็นอะไรที่สุจพรรณนาหนูให้การเอื้อนที่มันลงตัวมากๆซึ่งการร้องแล้วมันการใช้ลูกเอื้อนที่มันสามารถที่จะขึ้นแล้วลงแล้วนุ่มนวลละมุนขนาดนี้เนี่ยมันต้องผ่านการฝึกมาเยอะมากไรอันร้องเพลงนี้ได้กริบมากลูกต้องชื่นชมเลยว่าหนูเก่งมากโอ้โหตอนแรกกังวลนะลูกนะพอหนูบอกว่าเหลือเพลงน้อยละที่มันอยู่ในหัวที่ว่าจะพอได้อาศัยอะก็เป็นกังวลว่าอุ้ยมันจะไปได้ไหมมันจะรอดไหมเพราะว่าวันนี้หนุ่มเขาก็มาดีแต่โอ้โหพอร้องแล้วแบบขนลุกเลยเพลงพี่จ่อยเนี่ยแต่ละเพลงถ้าพี่จ่อยจะเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วโหนเสียงได้เพราะมากเพราะฉะนั้นเพลงของแกแต่ละเพลงจะถูกดีไซน์ออกมาเพื่อให้แกได้โชว์เสียงของแกซึ่งถามว่าหนูได้โหนได้อะไรแบบพี่จ่อยไหมช่วงที่โหนก็โหนนะแต่หนูก็ปรับทุกอย่างเป็นตัวเองมีลายเซ็นของตัวเองหมดมันลงตัวมันกลมกล่อมไปหมดเลยแล้วอารมณ์เพลงเด็กคนนี้นะอารมณ์เพลงก็ดีมากเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยมันชนะตั้งแต่เรื่องของอารมณ์เพลงนะจริงๆตอนที่เขาร้องเสียงสูงขนลุกจริงๆนะที่มันร้องสุดเลยอ่ะเราหันมามองกัน 4-5 คนนี่เรามองพร้อมกันหมดเลยนะนมเบนมีฝันหวานกว่าเธอทิ้งสัญญาเปล่าพี่ถ้าสมมุตินะผมเป็นโปรดิวเซอร์แล้วน้องอัดเพลงนี้นะผมไม่ให้แก้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่ามันมาแล้วมันเนียนแล้วจริงๆในวันนี้ที่เราฟังอ่ะมันดีแล้วจริงๆลูกเก่งมากลูกเก่งค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับรถอ้อยแฟนลืมนะครับต่อไปคือการตัดสินครับและก็ถึงเวลาชี้ชะตาของทั้งคู่วันนี้ใครจะได้รับโอกาสไปร้องเพลงชิงดาวเพื่อสะสมเงินรางวัลไม่รู้จบจากตู้เสียงโชคเราไปฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการกันเลยครับ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใครในวันนี้นะครับ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับไรอันหรือพี่หนุ่มใครจะได้1คะแนนแรกครับพี่สุนะฮะจะให้ใครครับไรอันค่ะไรอันครับ1ต่อ0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่เอถ้าพี่เอให้ไรอันไรอันจะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส่วนพี่หนุ่มกลับบ้านถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่หนุ่มนะครับถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านนะครับไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์อีก1สมัยครับไรอันครับไรอันครับ2ต่อ0ไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันค่ะไรอันครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้พี่หนุ่มก็ต้องสู้ต่อไปนะและหวังว่าวันนี้ทุนที่ได้รับไปในวันนี้จะสามารถไปต่อชีวิตของพี่หนุ่มได้ในการทำให้เกิดร้านขนมขึ้นมานะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับก็อยากช่วยเหลือพี่หนุ่มเหมือนกันนะครับมอบ 5,000 บาทให้พี่หนุ่มได้ครับมอบให้พี่หนุ่มสาธุครับไรอันครับลูกโมทนาสาธุลูกเอามูลนิธิไรอันเพื่อประชาชนนะครับก็ทำหน้าที่ต่อไปทำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีนี่คือสัญลักษณ์และคติพจน์ของมูลนิธินะครับครับเอาละไรอันนะครับเพลงที่หนูจะร้องคือเพลงอะไรครับ
อยากหลับตาในอ้อมกอดเธอครับนะอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอเชิญครับหลับหรือยังคงกำลังนอนกอดกับเขาเธอรู้หรือเปล่าใครกำลังหัวใจสลายหลับตาเห็นแต่ภาพบาดใจอิดช้าน้ำตายังไหลมันตายทั้งเป็นคืนนี้เธอกับเขาคงมีความสุขกับชีวิตคู่ฉันต้องรู้การทำใจมันช่างยากเย็นอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอมันใครคนนั้นคนที่ฉันไม่มีโอกาสได้เป็นอยากหลับไหลนอนฟังเสียงใจเธอเต้นอยากตื่นมาเห็นเธอตอนเช้ามันเข้าสักวันรักเธอรักเธอฉันจะตายเพราะคำคำนี้เจ็บทุกนาทีที่มันดังอยู่ในใจฉันก็รู้เธอไม่เคยมองกันผิดเองที่คนอย่างฉันลืมเธอไม่เป็นคืนนี้เธอกับเขาคงมีความสุขกับชีวิตคู่ฉันต้องรู้การทำใจมันช่างยากเย็นอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอมันใครคนนั้นคนที่ฉันไม่มีโอกาสได้เป็นอยากหลับไหลนอนฟังเสียงใจเธอเต้นอยากตื่นมาเห็นเธอตอนเช้ามันเข้าสักวันหลับตาในอ้อมกอดเธอมันใครคนนั้นคนที่ฉันไม่มีโอกาสได้เป็นอยากหลับไหลนอนฟังเสียงใจเธอเต้นอยากตื่นมาเห็นเธอตอนเช้ามันเข้าสักวันอยากตื่นมาเห็นเธอตอนเช้ามันเข้าสักวันขอบคุณครับน้ำตาไหลเลยมันฟังแล้วมันรู้สึกอินมากเลยใช่ไหมตกโดนโดนมันโดนไม่แต่อารมณ์เพลงดีๆนะเขาร้องดีมากเลยทุกคนกดแบบเกิน5ครับตอนนี้เขาทำไปได้ทั้งหมด15ดวงนะครับแม่ถูกใจกรรมการและศิลปินเสริมโชคมากๆจนกดดาวให้แบบไม่หยุดแต่เรามีดาวให้สูงสุด5ดวงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่ารอไปเอาใจช่วยไรอันในรอบตู้เสียงโชคกันเลยดีกว่าครับตู้เสียงโชคขอให้ไรอันนะฮะหาให้เจอแจ็คพอต100,000 บาทนะครับจะเริ่มจากเลขเรียงจากมากไปน้อย
หรือน้อยไปมากหรือซ้ำหมดเหมือนกันหมดทุกตู้ก็ได้แจ็คพอต 100,000 บาทอยากเห็นทำให้หน่อยได้ไหมผมก็พยายามมาจนปัจจุบันนี้ไม่ได้เออมันก็พยายามล้วงมันตั้งนานแล้วนะใครก็อยากได้ 100,000 นะทีเดียวเลยอ่ะแล้วแต่โชคของไรอันถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับตู้หลักหน่วยนะครับขอ5ขอ4ขอ0ขอ1ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับไรอันนะครับวันนี้จะเจอแจ็คพอตหรือไม่5เลยนะน่ะ5หลักหน่วยนะครับสามนะครับจบได้ไปสามนะครับน่าเสียดายจริงๆครับถือว่าหมดลุ้นแจ็คพอตเลขเรียงไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะในหลัก10ไรอันยังมีลุ้นแจ็คพอตเลขเหมือนกันทั้ง5หลักขอแค่จับให้ได้เลข3อีกครั้งนั่นเองครับถ้าเจอนี่คุณสุดยอดเลยไปลุ้นต่อครับเอาสิเลข3นำโชคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเขาก็เคยจับเลข3ตู้นั้นน่ะจำได้ถ้าได้3นี่โอ้โหมีลุ้น3ลุ้นแจ็คพอตนะครับขอ3นะครับเท่านั้นครับได้23เลขช่องพอดีได้23บาทนะฮะโอเคฉะนั้นแจ็คพอตหมดสิทธิ์ลุ้นนะครับไปลุ้นว่าจะได้เงินมากที่สุดเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับไรอันไปต่อหลักร้อยต้องเอาได้เยอะที่สุดเท่านั้นคือ5คือ5คือ5อย่างนี้ไปพร้อมนะจับเองใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับโอ้ยเยอะๆเถอะอยากให้ได้เยอะๆลูกเอ้ยมาดูห้าสี่ห้ากี่ร้อยครับห้าสี่ร้อย423แหมทำไมไม่เป็น432ล่ะโอ้โห423ไปแล้วครับไปดูที่หลักพันขอให้คุณได้5ได้5เท่านั้นพอลุ้นไปขอให้ได้5นะครับหลักพันคือ5มาดูนะครับหลักพันจะได้กี่พันนะครับเอาเลยครับหลักพันขอให้ไรอันจับได้เลขเยอะๆไว้ก่อนเพราะหลักหมื่นเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนหลักพันจึงสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ 2,423 แล้วตอนนี้นะฮะเอาละมาดูนะฮะหลักหมื่น3,242ขอเป็น5เป็น4ไรอันจะจับเองไหมเดี๋ยวหลักหมื่นจะให้พี่กุ้งมาจับครับอ้าวเชิญพี่กุ้งเชิญพี่กุ้งเสี่ยงตายครับเชิญครับโอ้น้องเข้าใจโยนเลยเข้าใจโยนมามากเลยโยนหลักหมื่นมาเลยไรอันไม่โกรธกันนะมาพี่กุ้งครับตรงนี้พี่กุ้งนะครับจะต้องนะครับเสี่ยงโชคให้ไรอันแทนไรอันนะครับขอให้ได้ 50,000 นะครับถ้าพร้อมแล้วพี่กุ้งเสี่ยงโชคครับได้คนก่อนได้นะฮะได้ต้องได้คนเอาเลยด้วยไม่คนด้วยไม่คนด้วยจับเลยด้วยเอาไม่คนกุ้งไม่คนเพราะกุ้งไม่ใช่คนมาแล้วอันเสี่ยงโชคบ่อยไหมเราอ่ะปกติเสี่ยงโชคแต่ไม่เคยได้โชคอัยยาเฮ้ยฟีลิ่งเอาดีฟีลิ่งเอาดีอุตส่าห์ส่งพลังแล้วนะสวดด้วยไม่นะถ้าได้0จะได้ 2,423 ถ้าได้5จะได้ 52,423 อาราธนามาให้ดีโอ้ยไม่ใช่ข้างนี้ไอ้ข้างที่อุ้ยโอ้โอ้ยอย่าหัวเราะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมแม่พี่ลิงหัวเราะแบบนี้เนี่ยเดาไม่ออกเลยนะครับว่าแกล้งกันหรือว่าคุณกุ้งเนี่ยจับได้เลขไม่ดีกันแน่เร
ราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับศูนย์พี่เหรอตายแล้วหาทางลงไม่เจอตอนเนี้ยไรอันอุตส่าห์ร้องเพลงเพราะๆให้ฟังถึง2เพลงได้เงินกลับบ้านแค่ 2,423 บาทเท่านั้นโอ้ยเฮ้ยแล้วจะไปไหมเฮ้ยทำไมอ่ะปกติมั่นใจมากเลยอ่ะมั่นใจมั่นเชื่อเพราะปกติไม่ค่อยเชื่อดวงตัวเองอยู่แล้ว2ครับก็ยังดีกว่า0นะก็ยังดีกว่า0เออพี่กุ้งเซ็งเลยไม่มีดวงตรงนี้เอาสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิต 3,148,144 บาทครับและวันนี้นะครับไรอันยังขาดทุนไปอีก 2,600 กว่าบาทนะครับนะฮะ 2,580 กว่าบาทนะฮะเพราะว่าจะต้องมอบให้กับพี่หนุ่ม 5,000 บาทครับเอาละครับถึงแม้ว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ยจะทำให้ไรอันขาดทุนแต่เชื่อว่าในเรื่องของความสุขทางใจแล้วล่ะก็มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีและคุณผู้ชมเองก็คงรู้สึกแบบเดียวกันใช่ไหมล่ะครับแต่เอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อว่าไรอันจะป้องกันแชมป์และกลับไปแก้ตัวในรอบตู้เสี่ยงโชคได้อีกหรือไม่วันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคห้ามพลาดเด็ดขาดครับน้องอีทานอีก3เดือนจังสิได้เมียบ้านน้องไปรับใช้ราชการตามหน้าที่ของชายไทยคิดถึงกันนะแชมป์กี่สมัยนะ23สมัย23สมัยบนเวทีแห่งนี้นะครับและไปแข่งไมค์ทองคําเป็น1ใน5คนที่ได้ทําเพลงแล้วก็ได้ทําเพลงนี้ออกมาก็คือน้องติดทหารใช่ครับผมน้องก็ถือปืนคล้ายๆเราเลยมาดูครับใครครับพี่น้ำตาลเอิร์ธออฟท็อปปังปอนเก่งมากสิ่งที่หนูเปล่งออกจากปากมาทั้งหมดคือพรสวรรค์นะช้างเผือกในไพรจริงๆนะเนี่ยต้องอย่าเจอเพลงที่มันแบบว่าไม่ถนัดนะครับก็จะลำบากหน่อยนะหยุดครับหยุดหยุดครับมันมีอาการเหนื่อย